สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงโพอะไรสำรวจทีไรประชาธิปัดชนะ จุรินเป็นนายกรัฐมนตรีทุกทีเป็นโพลที่สร้างความงุนงงสงสัยให้กับประชาชนอย่างมากสำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิร,ราชในหัวข้อประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณสมบัติพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นำสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อ เพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปปรากฏว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครในโพของมสทหรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชให้อุด,ดา้าจุรินทรลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มาเป็นอันดับหนึ่งโดยมีคะแนนสูงสุดถึง5 4 2 4เปอร์เซขณะที่แชมป์ก่าหลายสำนักอย่าง บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตกไปอยู่อันดับสองเป็นรองผู้ใต้บังคับบัญชาในรัฐบาลอย่างจุรินโดยได้ไป52.99%อันดับ3เป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์หรือเจนหน่อยแกนนำพักไทยสร้างไทยที่ได้ไป38.12% แต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คืออุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยที่เปิดตัวไปแบบอลังการสถานภาคอีสานจนเป็นปรากฏการณ์แรนสไลด์กับไม่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจชาวเมืองหลวงร่วงไปอยู่แค่อันดับ4ได้คะแนนแค่8.87%ซ สิ่งที่ตามมาจากผลโพลร,รั้งนี้คือการตั้งคำถามถ,ามถึงความเชื่อถือการระงมเมืองว่าความนิยมของจุรินมาจากไหนทำไมถิงขาดคนอื่นแบบไม่เห็นฝุ่นทั้งที่การเลือกตั้งเมื่อปี2562ที่ผ่านมาค่ายสตอพักประชาธิปัตย์ศูนพันธ์ในกรุงเทพมหานครไม่ได้สอสอสักคนเดียว ขณะเดียวกันยังตั้งข้อสงสัยทำไมมสทถ,ถึงลุกขึ้นมาทำโพเพราะที่ผ่านมาแทบไม่ได้แสดงความเชี่ยวชาญในด้านนี้ออกมาแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเทศการไหนจนต้องย้อนกลับไปดูว่าครั้งสุดท้ายที่มสททำโพออกมาเกิดขึ้นมานานขนาดไหนแล้วแต่ค้นอย่างไรก็ยังไม่เจอผลงานด้านนี้นอกจากไม่มีโปรไฟล์ในการทำโพยังพบข้อผิดพลาดมากมายในการทำครั้งนี้ไม่รู้กี่จุด นี่ยังไม่นับรวมคำผิดที่มีให้เห็นบาดตัดไทยซึ่งปกติพวกมหาวิทยาใหญ่ๆไม่ค่อยที่จะเสียเครดิตกับเรื่องเหล่านี้หนึ่งในจุดสำคัญซึ่งเป็นความสะเพ่าที่ว่าก็คือชื่อขององค์เองแพทองทานชินวัฒน์ที่โพมสทดันใส่ชื่อพินทองทาชินวัฒน์ คู่นากรวงในผลสำรวจซึ่งเป็นคนละคนเพราะนั่นคือเอมพี่สาวของอุงอิงถือเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากลำพังแค่สะกดผิดยังไม่มีคนให้อภัยแต่นี่มสทดันใส่ผิดคนไปในทางวิชาการแล้วว่าการตามตรงต้องบอกว่านำมาใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต กรณีนี้ยังไม่นับผลคะแนนในโพองค์อ,งอิงที่สวนทางกับกระแสความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าคาดเคลื่อนแบบน่ากเกลียดเกินไปอีกความไม่แนบเนียนก็คือผลสำรวจครั้งนี้กับไร้ชื่อเสียทิมนายพิธาลิมเจริญรัฐสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลตัวละครเด่นทางการเมืองในยุคนี้ขาประจำที่ติดโพลลำดับต้นๆทุกสำนักและทุกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีชื่ออยู่ในสี่อันดับแรกเลยของโพล มสทต่อให้คะแนนนิยมของเสียทิมจะร่วงแต่ยังไม่ถึงขั้นไม่ติด4อันดับแรกเพราะถือเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสาย3นิ้วผลสำรวจที่ออกมารักลั่นจนถึงขนาดที่นายธีรพัฒเสรีรังสรรที่ปรึกษาโพของมสททนไม่ได้เพราะอับอายต้องขอยื่นใบลาออกจากตำแหน่งในทันทีหลังจากเห็นผลสำรวจสุดพิรึกดังกล่าว หมายเหตุ head, ตัวโตวๆเลยว่าธีรพัฒน์เป็นคนกันเองกับพักประชาธิปัตย์ยังออกอาการรับไม่ได้ทั้งนี้พักประชาธิปัตย์เองถูกจับจ้องเรื่องนี้มามากในระยะหลังๆเพราะผลโพลที่ออกมาของบางสำนักดูจะเอื้อกับนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์บ่อยมากที่สำคัญเป็นสำนักที่ไม่ได้เก่งกาจชำนาญการอะไรกับการทำโพลเลยอย่างครั้งก่อนอยู่ๆศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลวิาลไย นังวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุดนันทาหรือสวนสุดนันทาโพก็เปิดเผยผลการสำรวจความเห็นเรื่องความนิยมของนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าคะแนนจุรินทร์ตีตื้นแทบจะลดต้นคอบิ๊กตู่โดยที่บิ๊กตู่ได้16.68%ส่วนจุรินได้16.26%แพ้กันแค่ทศนิยมนอกจากในเรื่องผลโพที่ดูจะเอ็นเอียงให้กับฝั่งพรรคประชาธิปัตย จนน่าสงสัยแล้วเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ก็ดูเหมือนระยะหลังค่ายนี้จะเปิดครังรุกเต็มสูบดูหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับวันนี้ทั้งภาพข่าวเนื้อข่าวขึ้นหน้าหนึ่งลงรูปจุลินลงพื้นที่ทั่วไปกันเป็นว่าเล่นทั้งที่ประเด็นไม่ได้หวือหวาเป็นข่าวพีอาเสียด้วยซ้ำ จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าตอนนี้ไม่ว่าผลโพหรือข่าวกลายเป็นว่าประชาธิปัตย์มีแต่ด้านบวกไปเสียหมดส่วนจะน่าเชื่อถือขนาดไหนก็เป็นเรื่องนานาจิตตังแต่ขอเตือนว่าเห็นนกนางนวลบินมาตัวเดียวอย่าหลงคิดว่าฤดูหนาวมาถึงแล้วข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ